จากสภาวะภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกภัยแล้งคุกคามอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่งผลกระทบทั้งภาคเกษตรกรรมที่ขาดน้ำในการทำเกษตรและภาคประชาชนที่ไม่มีน้ำกินเมื่อเร็วๆนี้ทีมสิงอาสาร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงอาสา16สถาบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงพื้นที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนำน้ำกว่า 20,000 ลิตรลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนนอกจากนี้ยังจัดธนาคารน้ำสิงซึ่งเป็นแท้งน้ำขนาด 2,000 ลิตรจำนวน4แท้งไปติดตั้งในพื้นที่ให้ชาวบ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาภัยแล้งตลอดช่วงประสบภัยในครั้งนี้อีกด้วยค่ะสิงอาสาโดยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีจากนี้จะร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงอาสา16สถาบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่ประสบภัยแล้งทั่วภาคอีสานรวมถึงภาคอื่นๆและดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้คลายทุกข์อย่างทันท่วงทีและมีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงวิกฤตการภัยแล้งนี้อย่างแน่นอน